นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์กับดักทำร้ายสัตว์ป่าเราเรียกมันว่ากับระเบิดช้างเพราะฉะนั้นเวลาที่ช้างมาติดก็จะทำให้ข้างในรูของขาเนี่ยมันติดเชื้อแล้วก็จะเกิดเป็นโพรงหนองขึ้นมาพอถึงระยะเวลาหนึ่งหนองเหล่านั้นก็จะแตกแล้วก็ปะทุออกมานะครับเราถึงเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่ากับระเบิดช้างช้างตัวไหนที่ติดกับดักเหล่านี้เข้าไปแล้วเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเซฟชีวิตเขาได้คือการตัดอวัยวะนั้นทิ้งนะครับถึงแม้ว่ากับดักเหล่านี้ในบางกรณีอาจจะไม่ได้ทำให้สัตว์ป่าเสียชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเขารอดตายก็คือความทุกข์ทรมานนะครับซึ่งก็เหมือนกับตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นแรกถ้าเราไม่ต้องการหรือไม่อยากให้ช้างป่าทำร้ายมนุษย์เราอย่าไปเริ่มต้นด้วยการทำร้ายช้างป่าก่อนเลย